ถามก่อนไอซ์ไอซ์อะไรมึงเก็บตัวนี้ได้ไหมวะมึงของเอาทีเดียวเลยนะผมให้เวลา10วินาทีกินให้เต็มที่เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเงียบไม่10วินาที1 2 3เฮ้ยคุณมากเลยอ่ะคุณอ่ะเป็นใหญ่นะไม่ใหญ่นะมีของขวัญ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 โอเคครับเดี๋ยวขอเรียกของขวัญเอามีของของขวัญให้ของขวัญให้มีของขวัญให้ครับของสมนาคุณไปสมนาคุณสมนาคุณนะสมนาคุณสมนาคุณสมนาคุณถ้าถามก็เดี๋ยวผมค้างถามคนอื่นก็ได้นะครับเรื่องการเสียเวลาครับผมเริ่มจากพี่ไบร์ทน้องไบร์ทครับเมื่อกี้มีโอกาสได้คุยกับน้องไบร์ทหลังเวทีนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราเป็นคนที่เหมือนกันนะครับคือกีฬาทีมที่เราชอบเป็นทีมเดียวกันใช่ครับอ้าวเหรอน้องไบร์ทชอบฟุตบอลใช่ไหมครับครับตอนนี้เชียร์ทีมอะไรพิเศษอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูว่าฉันจะบอกว่าอย่างนี้ยังไงตอนนี้ฉันชนะพวกเธอฉันจะบอกได้เธอทำอะไรฉันไม่ได้เดี๋ยวก่อนต้นมีเขาต้องมีอะไรจะบอกเมื่อคืนอะไรเมื่อคืนเขาดูนี่มันดูกับบาซ่ากันอยู่ไม่ดูเหมือนกันไม่แน่ว่าเมื่อคืนแมดริดชนะสนุกนั่งเชียร์ทีมอะไรฮะเชียร์ทีมอะไรอยู่เชียร์แมดริดแมดริดใช่ไหมครับเชียร์ใครดีกว่ามันก็รู้ดูไปเรื่อยอ่ะสนุกเออใช่เปล่าแล้วเชียร์คนเตะลูกโทษเมื่อวานเปล่าคือจะบอกว่าครับเมื่อคืนเนี่ยเป็นการไปทำงานที่เชียงรายแล้วก็ถือว่าอากาศกำลังเย็นๆแล้วก็ไปนั่งชิลแล้วก็ดูบอลมีนะสนุกมากคำถามต่อไปเมื่อกี้ที่ถามไว้ถามไอซ์ค่ะอะไรคือแบมือหรืออันนี้แบมือคืออะไรแบมือคือชื่อเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงใหม่ล่าสุดนี้เองค่ะที่เราเล่นเมื่อกี้นี่ไม่ไม่บอลโบราณมันโบราณป่ะเด็กเกิดไม่ทันครับโอเคครับต่อต่อแบมือคือชื่อเพลงใหม่ใช่แล้วแล้วก็สงสัยว่าไอ้ใบแฟนผักแบมวันนี้มีศิลปินชื่อแบมือมาได้ยังไงปล่อยซิงเกิลไหมครับปล่อยออกมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะมีมิวสิกวิดีโออะไรเรียบร้อยแล้วยังค่ะก็ใกล้จะมีแล้วค่ะตอนนี้เป็นออดิโอซิงเกิลแล้วพี่ชายออดิโออยู่ใช่เดี๋ยวเราให้แต่ละคนบอกหน่อยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเลยต้องแมสเลยต้องต้นก่อนตั้งแต่ต้นก่อนครับก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะออกซิงเกิลใหม่ครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีละครเวทีเรื่องขอให้เหมือนเดิมเป็นสินค้าละครถึงมิวสิคอลนะครับก็จะแสดงประมาณเดือนมกราคมกราคมจัดขึ้นที่ไหนครับผมที่เอ็มเทเตอร์ครับเอ็มเทเตอร์ตรงเพชรบุรีตัดไปใช่อันนี้ก็เป็นสำหรับคอสินค้าละครหรืออะไรเนี่ยเบสเคยเล่นมาแล้วใช่แล้วก็ทีนี้ก็ติดตามของคนได้มาเล่นว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีจัดรายการวิทยุครับที่เก็ตวันละ 2.5 อ๋อวันละ 2.5 102.5 นะครับของไอซ์นะคะก็มีเพลงนี้ค่ะแบมือนะคะก็แนะนำให้เข้าไปปั่นวิวกันเยอะๆนะคะใน YouTube นะตอนนี้ก็ปั่นเร็วไปฟังคนไปฟังคือไอซ์ฟังคนเดียวก็ 3,000 แล้วอ่ะก็ฝากทุกคนฟังอีกคนมา 2-3 รอบที่ไม่คุยกับเพื่อนในไลน์คือฟังเพลงไปอยู่แล้วนอกจากนั้นนะคะก็มีละครค่ะทางช่อง True For You ก็กำลังจะออกอากาศวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะกับเรื่องแสงดีแล้วก็อีกเรื่องนึง1ธันวาคมนี้ค่ะกับเรื่องบนเสตพูดค่ะทางของเนสนะคะก็มีละครเหมือนกันค่ะละครเรื่องหมู่มาตอนนี้กำลังออนแอร์นะคะอยู่ทางช่อง True For You ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะถ้าใครบอกเฮ้ยใกล้จะจบแล้วยังไม่ได้ดูค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าบวกมานะคะแล้วก็จะเจอเลยค่ะทุกตอนตั้งแต่ตอนปัจจุบันเล่นเป็นบวกใช่ค่ะเล่นเป็นบวกไม่เล่นเป็นมารใช่แต่หลังๆน่าจะเป็นมารแล้วแหละก็จะร้ายๆค่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะออนแอร์อยู่เหมือนกันค่ะจะเป็นซิทคอมนะคะทางช่อง7ค่ะเรื่องรักเต็มบ้านนะคะต้องฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็เพลงประกอบละครนะคะเพลงประกอบละครเรื่องผมมาชื่อว่าทั้งชีวิตมีแต่เธอค่ะฝากไว้ด้วยค่ะต่อไปครับไปครับฝากซิงเกิลดับไฟด้วยน้ำมันเมื่อกี้ด้วยนะครับที่เราเป็นคอมเพลตมาจากใช่ใช่ที่น่าสนใจน่าสนใจใช่ครับผมก็ประกอบวงมาเรื่องนี้ประกอบวงมาใช่แล้วไป
ครับมีรวมฟิชเชอร์ลิ่งกันแน่นอนใช่ๆอาจจะเป็นคอนเสิร์ตรวมใช่ต้องติดตามกันอีกทีนึงว่าเมื่อไหร่ติดตามกันนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทั้งหมดไปทางถ้าใครอยากถ่ายรูปด้านข้างนะคะถ่ายได้เดี๋ยวเราให้น้องๆถ่ายรูปกันนี่จริงๆแล้วจะบอกว่าไปเจอนะฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็จะอยู่ที่วัดนะบูธไปเมืองช่องสองบูธนะบูธไปอยู่ที่บูธกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรงนู้นเลยครับก็เดี๋ยวตามก็ไปได้ตามสตาร์ดูเดี๋ยวตามเอฟเอฟก็ไปได้ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราให้น้องๆไปพักผ่อนก่อนนะคะอ่ะขอเสียงกรี๊ดนะกับเอฟเอฟด้วยค่ะเดี๋ยวเราขอให้น้องไฟกับน้องเนสอยู่ก่อนร่วมกับน้องไอซ์ครับน้องไอซ์ระวังสะดุดแบงค์นะครับผมว่าใครเป็นใครอยู่ AF เท่าไหร่กันบ้างคะค่ะครับก็ชื่อไรนะครับผมไร AF 9นะฮะสวัสดีค่ะเนสนะคะลิขาชื่อสิวไทยสงฆ์ค่ะจาก AF 9ค่ะค่ะค่ะ AF 9ค่ะต้อง AF 8ครับค่ะไหนขอเสียงแฟนคลับแฟนคลับเลยค่ะคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนี้เราไม่ต้องเก่งนะเราไม่ต้องซีเรียสเราไม่ค่อยมีสาระอะไรมากใช่มา4คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าแจกของรางวัลให้แฟนคลับค่ะนะคะเกมเรานะคะเป็นเกมขอจิ๊กซอค่ะใช่แต่ว่าด้านหลังบอกว่าเวลาอาจจะมีจำกัดนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแจกของเลยแล้วกันเนาะโอเคตอบคำถามดีกว่าเอาแบบง่ายๆค่ะเรามีร่มมาแจกกันค่ะถือคนละอันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะแจกร่มกันนะคะคนละอันเลยอ่ะใครอยากได้รับร่มจากใครเดี๋ยวขึ้นมารับเลยนะค่ะคำถามของเราถามกันแบบง่ายๆถามกันแบบเบาๆถ้าเกิดว่าตอบได้ยกมือตอบเป็นคนแรกเดี๋ยวให้ร่มเลยค่ะแล้วก็ให้เลือกเลยว่าอยากจะรับกับใครแล้วกันเป็นงานเจ๋งมากเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นฟังคำถามของเราค่ะคำถามของเราคำถามแรกถามว่าทราบไหมคะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บูธอะไรเอาคนไหนคะคนไหนคนแรกคนนี้เห็นคนแรกเลยใช่ไหมคะวิ่งมาเลยมาเลยค่ะแล้วตอบว่าบูธของเราคือบูธของการท่องเที่ยวถามกันแบบง่ายๆอีกแล้วเกี่ยวกับของเรานิดนึงแล้วกันนะคะถามว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนปีเกม2014ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่ยังไม่จบเลยอ่ะ4ครับระหว่างเอาครั้งที่4ถูกต้องครับรับเลยใครจะตอบไม่จบเลยเมื่อกี้พามอแน่นมากเอาแค่นั้นพออย่างเดียวเป็นรุ่นพี่
ันต้องผ่านผจญภัยคำถามอะไรแบบนี้มาแล้วโชคโชนมากแล้วใช่ไหมต้นต้นขยับขึ้นมาถ้าต้นเนี่ยไม่รู้ไม่คุยกับพี่ข้างหลังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปติวก่อนเดี๋ยวพี่ไปติวถามเกี่ยวกับต้นเลยเกี่ยวกับต้นเลยโอเคตอนนี้มีขนคุดทั้งหมดกี่เส้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถามเลยขนคุดคงต้องมาคงเป็นร้านเส้นแล้วแหละโอ้ยแล้วเลยคนแรกที่แบบแฟนคลับรู้โอเคละครเวทีแล้วกันที่ผ่านมีชื่อเรื่องอะไรครับเลือกเลยค่ะเลือกเลยจิ้มมาค่ะก็ได้เอาต้นเอามาจิ้มมาค่ะจิ้มมาค่ะจิ้มมาจิ้มจิ้มเลยเอาลงจิ้มเลยนะคะจิ้มกันเลยทีเดียวละครเวทีที่ขึ้นมาเลยค่ะอะไรนะคะทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมเรื่องความห่วงใยแต่ว่าเรื่องที่เล่นคือขอให้เหมือนเดิมครับขอให้เหมือนเดิมเป็นคำตอบที่จิ้มแล้วค่ะว้าวรับใหม่ต่อกันที่คนถัดไปที่คำถามกันออกแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะใครอยากถามก่อนถามเลยค่ะมาเลยมาเลยอ่ะรีบโยนใหม่ให้เพื่อนทันทีนี่เป็นเรียกว่าเป็นคำถามที่ง่ายมากง่ายสุดๆโอเคถามว่าไอ้สวยไหมคะว้าวฉันตอบได้ฉันตอบได้นะคนพี่ผู้ชายด้านหลังเอ้ยอะไรคะคนนี้ก็น่ารักอ่ะน้าเอาน้องก่อนละกันพี่เราเลือกกันนะคะเลือกแต่หน้าตาค่ะคุณพี่กับเอาน้องคนนี้ก่อนค่ะค่ะสวยไหมคะสวยค่ะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยมาที่ให้สั่งที่ทุกอย่างที่น้องทำไปคือน้องต้องการของอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดว่าพี่เขาสวยหรือไม่สวยใช่ไหมคือมาแล้วน้องก็ไปถือแล้วถ้าพี่ถือรอบหนูก็บอกว่าพี่สวยถือป่ะถูกคนอะไรยิ้มได้ด้วยไม่ใช่น้องพูดจากใจจริงอ่ะถัดมาต่อกันที่คนถัดไปค่ะถามคำถามทำไมข้ามเนสไปหลังโยนอย่างเดียวทำไมข้ามเนสไปหลังคิดก่อนอ่ะซิงเกิลล่าสุดชื่ออะไรครับเดี๋ยวเลือกเลยนะพ่อใครนะถ้าพร้อมแล้วเอามือลงก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะเลือกค่ะเลือกที่จะโปรยความไหนคะไปค่ะชอบนู่นๆๆไหนคนนั้นแหละครับมาเลยคนนั้นแหละครับมาเลยนั่นแหละครับไม่ต้องหันมาเออมาเลยนะเห็นแฟบๆอยากไปด้วยนะอะไรนะมาได้เลยอะไรนะไม่ได้ยินไปด้วยน้ำมันดับไฟด้วยน้ำมันร้องยังไงร้องยังไงร้องยังไงทำไมร้องยังไงจับไฟด้วยน้ำมันจะมันใช่อย่างนี้เหรอมีโบกมือไม่ไหวมีเขินด้วยร้องเดี๋ยวนี้นะไม่เป็นไรถูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปนิดหนึ่งนะคะไม่รู้แหละอยากมองต้องไหนมองเลยค่ะขอบคุณค่ะข้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายเนื่องจากเป็นคนสุดท้ายอาจจะยากหน่อยยากหน่อยโอ้โหแต่ถ้าเป็นแฟนคลับก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละใช่คำถามก็คือสำหรับละครเรื่องบ่วงมารนะคะที่เนทเล่นนะคะออกอากาศวันไหนบ้างแล้วเวลาไหนคะโอ้วันนี้คือแบบเร็วมากเลยค่ะคนกล้องขาวๆเลยค่ะก็เลยค่ะมาเลยค่ะเอากล้องมาด้วยค่ะมาพร้อมกับไม้เซลฟี่เนี่ยค่ะเอาไม้เซลฟี่มาถ่ายด้วยเออถ่ายเขาสิออกอากาศวันไหนแล้วเวลาไหนคะวันพฤหัสศุกร์ค่ะเวลา20:15 น.นี่ดูช่องไหนช่องไหนดูทุกวันกับช่อง True For You ใช่ขนาดนี้เอาลงไปเลยค่ะสุดเก่งมากเลยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปอยากจะเซลฟี่ไหมคะบนเวทีอยากลองไหมคะอ๋อไม่เป็นจริงไม่เขินขอบคุณค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ไม่ได้มีแค่คำถามมาถามกันเดี๋ยววันนี้ไปเรามีสเต็ปด้วยสเต็ปการโชว์เขาโชว์อะไรหรอโชว์อะไรอ่ะอ้าวหันมาถามว่าโชว์อะไรอ่ะขอบคุณมากเป็นไงคะวันนี้มีอะไรมาโชว์ความหล่ออันนี้ก็ไหนๆเขาก็ยัดเยียดลูกบาสให้แล้วนะเขาเรียกว่ายัดเยียดหรอเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่พื้นมันไม่ค่อยดีพื้นมันยุ่งลงไปข้างล่างมาจนได้ใกล้ชิดแฟนคลับเลยขนาดนั้นเอาเป็นว่าเอาแค่หมุนพอนะแล้วก็ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวหมุนลูกบาสโชว์แล้วกันจริงๆแล้วอยากจะโชว์มากกว่านี้แต่ว่าพื้นมันไม่ค่อยดีพื้นมันถ้าแบบพื้นไม่กระเด้งอย่างเงี้ยโอ้โหได้ครับแล้วเอาหรอไม่ได้เลยครับคือพี่พยายามมากเลยนะจริงๆดูเลยอ่ะอะไรคะ
ขอซ้อมก่อนหน้าพี่ยังอยู่เนาะแพงมากเลยสำหรับผลงานของเขาแล้วกันวันนี้ขอบคุณแล้วกันค่ะน้องต้น AF8 น้องไอซ์น้องไบร์ท